ชด117จับพ่อค้ายาบ้าที่ขายให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและขยายผลจับแก๊งกระเทยได้อีก4คนพร้อมยาบ้า30เม็ดด้านชาวบ้านท่าสอนไม่พอใจหมวดการทางหลวงจับผู้วางสินค้าขายเขตหลวงถึงขั้นปิดถนนสุขุมวิทเป็นเหตุทำให้มีรถติดยาวกว่า15กิโลเมตรขณะที่ผู้อำนวยการแขวงการทางตราดเผยเป็นนโยบายของกรมทางหลวงแต่พร้อมชะลอหากชาวบ้านเดือดร้อนและรายงานพิเศษบ้านเนินดินแดงกับการแก้ปัญหายาเสพติดต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.comสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันเสาร์ที่26เดือนพฤศจิกายนปี2554กับผมธงชัยมีทัพทิมครับตำรวจตะเวนชายแดนที่117นะครับมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ลายของกลางนะครับเป็นยาบ้าจำนวนกว่า30เม็ดขยายผลนะครับจับกลุ่มแก๊งกระเทยได้อีกจำนวนหลายคนครับช่วงนี้เราไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับตำรวจตะเวนชายแดนที่117รวบแก๊งกระเทยขายยาบ้าให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจับกลุ่มได้พร้อมของกลางจำนวน30เม็ดครับเวลา 19:30 นาทีวันที่24พฤศจิกายน2554ร้อยตำรวจโทอดิศักดิ์แน่นอุดรผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่117นำผู้ต้องหา2คนประกอบด้วยนายวิษณุจุลเสวกอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่2/11หมู่5ตำบลโคกรอยอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรชาวบ้านอยู่บ้านเลขที่1/4หมู่3ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางสาววนุญาณณโทอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่97/1หมู่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพร้อมของกลางประกอบด้วยยาบ้าสีส้มมีอักษร WY บรรจุอยู่ในหลอดกาแฟ2หลอดหลอดละ5เม็ดยาไอซ์อยู่ในกล่องพลาสติกน้ำหนัก 0.25 กรัมสำเนาธนาบัตรใบละ 1,000 บาทและ500บาทจำนวน 5,500 บาทมาสอบสวนที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่117ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังจับกลุ่มได้ขณะนำยาบ้าจำนวน10เม็ดมามอบให้กับสายตำรวจโดยตำรวจตะเวนชายแดนที่117ได้จับกลุ่มได้ที่ร้านโลกเกษตรและร้านอาหารตามสั่งตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคตราดถนนสายสาธิตท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดจากนั้นได้ทำการสอบสวนที่มาที่ไปของยาบ้าและการจำหน่ายให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราดซึ่งนางสาววนุญาณโทได้ให้การรับสารภาพและบอกว่ารับยาบ้ามาจากแก๊งกระเทยและเพื่อนอีก2คนร้อยตำรวจโทอดิศักดิ์แน่นอุดรจึงได้ให้นางสาววนุญาณโทติดต่อให้แก๊งกระเทยนำยาบ้ามาให้ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคตราดในเวลา 21:00 นยินดีนะฮัลโหลอะไรนะอยู่ตลาดซื้อของอยู่ไหนแล้วอ่ะเออเออเออ5 นาที 5 นาทีจ้าแค่นี้เดี๋ยวก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนมาเดี๋ยวก่อนมาตัวมาแล้วเหรอแป๊บนึงนะคะฮัลโหลดินจ้าเดี๋ยวพี่ออกมาพี่ซื้อของอยู่จะมาต่อไปอยู่ตลาดอยู่จ้าเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงโอเคได้กันอืมทำไมเข้ามามืดจังวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะเข้าก่อนนะแล้วก็ทีว่าคนไหนแล้วก็บอกเราไปลงล็อกจะผ่านก่อนจุด
ก็บอกเดี๋ยวผมจะเข้าอยู่จุดเดิมว่ารถจอดอยู่หรือเปล่าขอแปดขอชื่อนะคอยบอกที่เป้าเลยได้โอ้ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่117เดินทางมาถึงพบรถยนต์เก๋ง Toyota Vios หมายเลขทะเบียนชอช้างต่อเต่า8967กรุงเทพมหานครจอดอยู่แต่พบว่าแก๊งกระเทยอยู่ในร้านอาหารตามสั่งขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจอดรถยังไม่ทันจะลงจากรถปรากฏว่าหนึ่งในผู้ต้องหาได้วิ่งหนีออกจากร้านและวิ่งข้ามถนนที่มีความกว้างขนาด4เลนหมดหมดหมดยางมือหมดยางมือยางมือเนี่ยเจ้าพวกอ๋อมาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดใจมือก่อนเดี๋ยวได้ผมจะขยับเลยยัดผมนะเออยัดมึงอ่ะยัดที่ไหนเดี๋ยวมึงวิ่งเองไหมวิ่งเองไหมวิ่งเองไหมยิงแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองฝึกงานก่อนเอาดูเช็คดูว่าไม่ต้องเช็คดูว่ามึงยิงทำไมรักกันเก่ากันมารักสายพี่บอลมาปลอบใจเดี๋ยวเราเช็คดูเช็คดูตัวก่อนวันนี้พอยกมาผมตกใจมึงโดนไล่ตีมึงโดนเองไงอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกมาโอเคมาเนี่ยไปมึงแบตการ์ดลมที่แล้วอะเดี๋ยวเฮ้ยอย่างเดี๋ยวนี่วิ่งหนีทำไหมนี่เดี๋ยวก่อนไอ้ผู้ชายผู้ชายนะเดี๋ยวนะพี่เก็บก่อนเดี๋ยวไม่ได้มีสามวันเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องร้องอะไรมึงเนี่ยไม่ดีวิ่งตามออกมาวิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่117ต่างวิ่งไล่จับจนสามารถจับได้และนำตัวมาที่ร้านพบเพื่อนอีก3คนโดย2คนเป็นกระเทยพร้อมได้ร่วมการสอบถามถึงยาบ้าที่นำมาส่งให้กับนางสาววนุแต่ทั้งหมดต่างปฏิเสธจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกระเทยที่ชื่อโรสมาพูดคุยนอกร้านและสอบถามถึงยาบ้าที่นำมาส่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจึงได้ค้นหายาบ้าในรถก็ไม่พบจนกระทั่งกระเทยรถได้บอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกเพื่อนมาอีกถามว่าหยิบยาบ้ามาด้วยหรือไม่ขณะนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่117ได้นำกระเป๋าถือของกระเทยรถมาค้นพบซองบุหรี่สายฝนจึงเปิดออกดูพบยาบ้าบรรจุอยู่ในซองพลาสติกใสหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีน้ำตาลพันไว้จึงแกะออกมาดูพบเป็นยาบ้าจำนวน20เม็ดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อว่ามียาบ้าเพียงเท่านี้จึงอาจมีการซุกซ่อนไว้ตามร่างกายของกระเทยทั้ง2คนจึงได้ทำการตรวจค้นแต่ก็ไม่พบแต่อย่างใดร้อยตำรวจโทอดิศักดิ์จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปสอบสวนที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่117ทราบชื่อต่อมาคือนายสาริกาผิวบางอายุ29ปีนายกิตติทุนชัยอายุ34ปีนายระเด่นอิ่มใจอายุ29ปีและนายชัยวัฒน์สุทธิธรรมอายุ26ปีซึ่งทั้งหมดยอมรับสารภาพว่านำยาบ้ามาส่งให้กับนางสาววนุยันโทเพื่อสำหรับจำหน่ายให้กับนักศึกษาและแรงงานทั่วไปโดยผู้ต้องหาทั้ง4คนกำลังจะเดินทางลงอำเภอเกาะช้างในวันนี้เพื่อนำยาบ้าส่งให้กับลูกค้าด้วยจากนั้นร้อยตำรวจโทอดิศักดิ์แน่นอุดรได้บันทึกปากคำผู้ต้องหาทุกคนพร้อมตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดประเภท5ไว้ในครอบครองและจำหน่ายพร้อมนำส่งร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดดำเนินคดีต่อไปกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับบนถนนทางหลวงสาย341ปิดถนนประท้วงแขวงการทาง
หลังมีคำสั่งให้รื้อแผงขายของออกจากถนนหลวงส่งผลให้ถนนสายดังกล่าวนะครับติดขัดยาวกว่า15กิโลเมตรครับวันที่25พฤศจิกายน2554เวลา 10:30 นบนถนนสุขุมวิทหมายเลข341สายกรุงเทพตราดบ้านท่าสอนตำบลบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายแตงโมถ่านไก่ต้มน้ำปลาและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีบางส่วนจำนวนกว่า100คนได้ใช้รถยนต์กระบะจำนวน4คันทำการปิดถนนทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงบ้านท่าสอนตำบลบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อทำการประท้วงหมวดการทางขุงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตติดขัดเป็นทางยาวภายหลังจากที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไม่พอใจที่ทางหมวดการทางขุงมีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าขายในเขตทางหลวงหมายเลข341ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงอำเภอขุงไปจนถึงสะพานท่าจอดลอยต่อจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดระยะทางกว่า15กิโลเมตรทำการรื้อแผงขายของในเขตทางหลวงกล่าวอ้างว่าผิดกฎหมายตามมาตรา37ห้ามตั้งวางหรือทำสิ่งปลูกสร้างในเขตทางหลวงขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้พยายามรวมตัวกันเข้าไปชุมนุมที่หน้าหมวดการทางขุงพร้อมทั้งส่งตัวแทนจำนวน10คนเข้าไปเจรจาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อหาทางออกโดยกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นข้อเสนอให้หมวดการทางยืดหยุ่นระยะเวลาให้ตั้งแผงค้าขายในระยะเวลา3เดือนแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังยืนยันคำสั่งเดิมและยื่นข้อเสนอให้ผู้ประกอบการย้ายสิ่งปลูกสร้างให้ล่นถอยออกจากเขตถนนหลวงหรือให้ตั้งแบบเช้าตั้งเย็นเก็บแต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยินยอมทำให้แกนนำชักชวนกลุ่มผู้ชุมนุมทำการปิดถนนทันทีโดยกลุ่มผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มให้หมวดการทางใช้กฎหมายเดียวกันออกคำสั่งให้ผู้ค้าขายในเขตทางหลวงรื้อถอนแผงขายของและสิ่งปลูกสร้างพร้อมกันทั้งจังหวัดหากทำตามข้อเสนอไม่ได้ก็จะปิดถนนต่อไปด้านนายสุวิทย์แพทย์พิทักษ์ปุ้มหน่วยการแขวงการทางตราดที่รับผิดชอบเส้นทางสายตราดอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าเป็นคำสั่งของกรมทางหลวงที่ต้องการจัดระเบียบบริเวณถนนในพื้นที่ทางหลวงเนื่องจากที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้ามักจะนำสิ่งของและสินค้ามาขายลุกล้ำเขตทางหลวงและเป็นอุปสรรคในการสัญจรของรถยนต์ส่วนที่บริเวณอำเภอขุงจนถึงบ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนั้นหมวดการทางขุงได้ออกคำสั่งให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าหรือสิ่งของที่นำมาตั้งบริเวณข้างทางให้ออกจากพื้นที่และหากไม่ปฏิบัติจะดำเนินการจับกุมแต่ปรากฏว่าถูกชาวบ้านที่ไม่พอใจทำการปิดถนนบริเวณบ้านท่าสอนทั้งขาไปและขากลับทำให้รถยนต์ที่เดินทางไปติดขัดเป็นระยะทางยาวกว่า10กิโลเมตรซึ่งทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและปลัดอำเภอขุงได้แจ้งประสานงานขอให้มีการผ่อนผันในเรื่องนี้ไปก่อนและให้มองปัญหาด้านสังคมมาประกอบการใช้หลักกฎหมายด้วยทำให้ตนเองต้องสั่งการให้ยุติการดำเนินการเรื่องนี้ไปก่อนจนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้เกิดปัญหากับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศกฐินควรจะปลอดสุราวัดวาก็ควรจะปลอดเหล้าปีนี้พวกเราอย่าไปเมาในกฐินจะทำให้กฐินเป็นกระโถนไปเพราะฉะนั้นพยายามรักษากฐินให้ดีงามกันทุกคนนะเจริญพรช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษบ้านเนินดินแดงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินดินแดงหมู่9ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายธงชัยชัยพรมผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค2เป็นประธานในพิธีทำบุญวันรวมใจเทิดไทยพ่อสานต่อกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งชาวบ้านเนินดินแดงร่วมกับหมู่บ้านต่างๆในตำบลเนินทรายร่วมกันจัดขึ้นนางจำหน่ายสันติมิตรประธานภาคีชุมชนรวมพลังสร้างสรรค์ตราดกล่าวว่าบ้านเนินดินแดงได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรกมาตั้งแต่ปี2548และในวันที่12สิงหาคม2554ชุมชนบ้านเนินดินแดงได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นของจังหวัดตราด
ทางชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่และชุมชนต่างๆร่วมกันทำบุญเพื่อสานต่อการขยายผลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามพระราชฉวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ส่งพระราชทานเงินขวัญถุงให้กับชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดอันที่เราแก้ปัญหายาเสพติดค่ะเราสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดยาเสพติดทีนี้ขอได้รับกองทุนแม่เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากเราแก้ปัญหาในชุมชนได้ค่ะพอเราได้ปัญหาแก้ปัญหานั้นได้แล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นต่อค่ะจนเราได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทีนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมจิตใจอ่ะมันเป็นทุนแห่งความดีชาวบ้านก็จะศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วเราก็จะไม่หยุดการสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชนถวายพระองค์ท่านเพราะเรานึกถึงพระองค์ท่านที่เหนือยากคนเราทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีเราคนไทยต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะเราถือว่าพ่อแม่ของประเทศชาติเป็นยิ่งใหญ่แล้วก็แม่ได้รับเงินพระราชทานมา3ครั้งหมู่บ้านนี้ค่ะครั้งที่1เป็น48ครั้งที่2ก็ดีเด่นระดับจังหวัดครั้งนี้ได้รับกองทุนแม่ก็ดีเด่นระดับประเทศนะคะเราก็มีศรัทธาที่จะฉลองในวันนี้ฉลองกองทุนแม่ดีเด่นโดยเรามนพระทั้งหมด85ลูกจะเกินอายุพระองค์ท่าน1ลูกส่วนแม่ชีเท่าอายุพระราชินีเพราะเราอธิษฐานว่าเราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่แล้วจะทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าอยู่ใกล้ท่านจะบอกพ่อเหนื่อยนักพักเถอะลูกจะทำแทนลูกจะขอเชิญชวนทุกคนรักษาความดีดังท่านนะคะเราจะเป็นลูกที่ดีของพระองค์ท่านนะคะนายสนั่นลื่นลมผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านเนินดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดตราดกล่าวว่าบ้านเนินดินแดงได้ร่วมกันดูแลคนในชุมชนเหมือนดังคนในครอบครัวซึ่งที่ผ่านมามีการระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากในชุมชนจึงร่วมมือกันนำปัญหาดังกล่าวมาช่วยกันแก้ไขระดมความคิดเห็นจากแกนนำในชุมชนและใช้การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความเมตตาจึงทำให้ยาเสพติดในชุมชนหายไปจากชุมชนทำให้ชุมชนบ้านเนินดินแดงมีความเข้มแข็งจนได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินดูแลกันยังไงถึงได้มาเป็นชุมชนเข้มแข็งนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2545เนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดแพร่ระบาดเยอะมากนะครับสำหรับของที่นี่ก็ด้วยความที่หมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ดูแลกันลักษณะครอบครัวนะฮะดูแลกันแบบครอบครัวก็คือตอนนั้นแม่ผู้ใหญ่จำหน่ายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาว่าลูกๆของแม่ผู้ใหญ่จำหน่ายเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเข้ามาก็เลยคิดกันว่าระดมความคิดจากแกนนำหมู่บ้านว่าจะทำอย่างไรให้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยลักษณะของการปกครองแบบครอบครัวก็คืออาศัยถึงความเมตตาความสงสารเป็นหลักนะครับคือการให้อภัยให้โอกาสนะฮะก็เลยเกิดแนวความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้กระบวนการที่เราคิดเนี้ยมันไปสู่รูปธรรมที่สำเร็จก็ได้วิทยากรกระบวนการของจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะมาให้แนวความคิดเราก็เลยศึกษาดูแล้วปรากฏว่ามันตรงกับที่เราคิดไว้เบื้องต้นก็เลยขอไปศึกษาดูงานจากเขานะฮะของวิทยากรกระบวนการก็เลยมีแนวความคิดที่จะทำเป็นกองทุนแล้วก็สำเร็จมาทั้งทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้เราก็ยังดูแลกันอยู่ในเรื่องของลักษณะครอบครัวนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามรายงานพิเศษบ้านเนินดินแดงกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่ไม่มนสู่ถนนขอบคุณที่ให้การขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงนี้เราไปติดตามการเกาะติดสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดตราดนะครับร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
ประจำปี2554ครับที่ห้องประชุมตาสีทองสารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่ำเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวพุทธศักราช2554ถึง2555เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างเร่งด่วนครอบคลุมทุกพื้นที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวพร้อมมอบนโยบายจึงให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์ภัยหนาวพร้อมสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวเพื่อวางแผนแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวได้เน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสบภัยและพื้นที่การแจกจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะการป้องกันอัคคีภัยและไฟป่าโดยรณรงค์ให้ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อเขตป่าไม้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่ารวมถึงให้จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเผยความพร้อมนะครับทางด้านอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในพื้นที่ครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ไม่มีฝนตกแต่มีลมแรงทำให้พื้นที่เกิดความแห้งแล้งและอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นายธนพรมดวงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดกล่าวว่ามีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุตลอดเวลาพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ซึ่งนอกจากทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีการเตรียมความพร้อมไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่อาจจะมีการเล่นพลุไฟหรือพื้นที่เสี่ยงก่อให้เกิดไฟไหม้ย่าฟางเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปตั้งแต่หลังเดือนกันยาไปแล้วนะครับว่าย่าฟางตอสังข้าวอะไรพวกนี้อาจจะก่อให้เกิดควันและอาจจะก่อให้เกิดการลุกลามได้เพราะว่าจากการที่ในจังหวัดตราดเองฝนไม่ตกลงมาเนี่ยวัสดุไม่ว่าจะเป็นเศษไม้เศษกระดาษหรือว่าเศษเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันมีการแห้งและติดไฟได้ดีดังนั้นการจุดก็ต้องจุดในบริเวณที่ดินของตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้ควันไปรบกวนในเรื่องเส้นทางคมนาคมเพราะมีบางที่จุดในนาข้าวของตัวเองก็จริงแต่ว่าควันก็ไปบดบังทัศนวิสัยอาจจะเกิดรถแล่นมาสวนทางกันและเกิดมีการแซงนอกเลนที่กำหนดให้ก็อาจเป็นความเสี่ยงของผู้ขับขี่ด้วยนะครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจังหวัดตราดนะครับจัดโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินในการนำกลุ่มเด็กเสี่ยงนะครับเข้าโครงการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมครับที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่ำเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราดชี้แจงการขอระดมความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับร่วมกับชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อเข้าสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาซึ่งหากพบแล้วให้นำเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมภายใต้โครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินโดยมอบหมายให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับดำเนินโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินโดยใช้หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้ช่วยลดปัญหาจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและเปลี่ยนเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งมอบหมายภารกิจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการสังคม
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค2นะครับเผยสถานการณ์ยาเสพติดในภาคตะวันออกสำหรับจังหวัดตราดปัญหายาเสพติดค่อนข้างเบาบางครับนายธงชัยชัยพรมผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค2เปิดเผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานปปส.ภาค2ว่าถึงแม้สถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีการแพร่ระบาดที่ไม่รุนแรงเช่นภาคเหนือของประเทศแต่ทางปปส.ภาค2ยังคงเฝ้าระวังปัญหาการลักลอบลำเลียงเข้ามาในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกและในส่วนของจังหวัดตราดเองถึงแม้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดจะไม่รุนแรงแต่เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนจึงนับเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาอย่างไรก็ตามเนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัยได้ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมในเส้นทางหลักหลายเส้นทางโดยเฉพาะจากภาคเหนือมายังภาคกลางทางปปส.ภาค2จึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือผ่านมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเข้ามายังภาคตะวันออกเพื่อลำเลียงส่งต่อเข้ายังกรุงเทพมหานครอีกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทางปปส.ภาค2จึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องนี้โดยเฉพาะด้านการข่าวที่มีส่วนสำคัญในการปราบปรามยาเสพติดเรื่องของยาเสพติดในภาคตะวันออกเองนะครับผมคงจะกล่าวโดยรวมนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกที่สำนักงานปปส.ภาค2ดูอยู่นั้นเนี่ยเคยมีอยู่8จังหวัดนะครับจังหวัดตราดก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีเขตพื้นที่ติดต่อบริเวณแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อำเภอคลองใหญ่นะครับเราคงทราบกันดีแต่ถามว่าสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดตราดรุนแรงไหมณวันนี้จากสถิติการจับกุมเองนะครับในเรื่องของร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังเบาบางนะครับในพื้นที่จังหวัดตราดแต่ภาพโดยรวมนั้นเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจมากนักนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานั้นข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานปปส.เองเราอยู่ในช่วงที่หลายพื้นที่เผชิญกับภาวะอุทกภัยนะครับทำให้เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดแต่เราสังเกตเห็นว่ามันมีความพยายามหลายครั้งของนักค้ายาเสพติดที่พยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาเส้นทางใหม่ที่ไม่มีน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะยิ่งจะมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเส้นทางหลายเส้นทางสามารถที่จะทะลุทะลวงลงมาถึงเขตพื้นที่ของปปส.ภาคตะวันภาค2ได้นะครับคณะลูกเสือจังหวัดตราดนะครับร่วมถวายราชสดุดีพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับที่บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดตราดนายประทีปจงสืบธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระราชานุสรณ์และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตโดยมีลูกเสือเนตรนาลีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในจังหวัดตราดจำนวนกว่า700คนได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการวางรากฐานการลูกเสือเนื่องจากพระองค์ทรงเห็นกิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศเมื่อทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ขึ้นของราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีจึงได้จัดตั้งกองลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454นับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือเป็นประเทศที่3นอกจากพระองค์จะทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในประเทศไทยแล้วพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปีชาสามารถในทุกด้านทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับอารยะประเทศลูกเสือและเนตรนารีของจังหวัดตราดนะครับร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคตของรัชกาลที่6ครับภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรระยะนี้สภาพอากาศแห้งชาวสวนผลไม้ควรป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นทรุดโทรมส่งผลต่อการแตกตาดอกในระยะต่อไปเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรวางแผนการจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง
ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพเหตุการณ์การจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดตราดโดยตำรวจตะเวนชายแดนที่117วันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวที่ Facebook ตากทีวีวันนี้ผมตรงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ